ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wattpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค่ะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนะคะและอีกสถานีคือสถานีวิทยุพุทธขอโทษค่ะสถานีวิทยุ PP Radio จังหวัดอุทัยธานีนะคะบ้านไร่ 96.50 MHzสวัสดีท่านญาติธรรมทักทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM นะคะทางวิทยุ FM ทางวัดป่าจริยธรรมที่ฟังวัดป่าจริยธรรมอยู่วิทยุ FM ที่ติดตามรับฟังรายการทางวัดป่าสะพาน2หรือวิทยุ FM ที่ติดตามรับฟังรายการทาง PP Radio นะคะ Magic Wave หรือ White Heart แล้วก็ท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทาง Facebook ตรงนี้นะคะก็ขอสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณดาเลศไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้คิดว่าได้พักเพราะว่ามเมื่อวานมีญาติธรรมมาร่วมปฏิบัติธรรมกันนะรวมตัวกันมา5ท่านก็เลยอ่ะไหนๆมาแล้วแล้วจังหวะดีมากนะคะก็คือว่าพอดีตัวเองว่างช่วงบ่ายจริงๆแล้วก็ไม่ว่างหรอกค่ะจริงมีงานค้างอยู่งานนึงซึ่งไม่ได้ทำเลือกที่จะค้างงานไปก่อนเอาตรงเฉพาะหน้าเพราะว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยเขามากันแค่3วันเราก็อยากจะเอาบุญกับเขาเขามาถือศีลตอนประมาณ10โมงเช้าพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าได้ไหมให้สอนกรรมฐานเบื้องต้นปฏิบัติธรรมได้ไม่เป็นไรค่ะได้สวัสดีค่ะพี่จินนะคะก็เลยช่วงบ่ายก็เลยสอนกรรมฐานสรุปก็เลยไม่ได้พักก็เลยยังคุยกับพระอาจารย์ว่าเรานี่มีบุญจริงๆนะที่ผ่านมาเนี่ยคือทั้งเรียนช่วงวันธรรมดาแล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็คือบรรยายตอนเช้าก็ต้องเตรียมตัวตอนบ่ายก็บรรยายพอมาวันอาทิตย์เอาละจะทำธุระส่วนตัวซะหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านญาติธรรมค่ะบอกตรงเลยนะแทบจะไม่มีเวลาของตัวเองเป็นส่วนตัวเลยที่จะต้องเตรียมของตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างเวลามันบีบอ่ะพอเรียนเสร็จ4 โมงเย็นเดี๋ยวปุ๊บก็ช่วงที่ผ่านมาก็ไปที่โฟมไปทำโฟมต่อทำโฟมเสร็จปุ๊บไปตลาดกลับมาทำวัดเสร็จจัดรายการวิทยุจัดรายการเสร็จเพียสลบนะก็คือเวลามันเป๊ะมากทีนี้ก็เลยคิดว่าเมื่อวานเนี่ยจะมีเวลาทำอะไรของตัวเองสักหน่อยอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีญาติธรรมมาก็มองเห็นบุญอีกเอ้ยเราก็เลือกโดยธรรมชาติตัวเองเนี่ยนิสัยจะเลือกว่าอะไรที่มันมาก่อนอะอะไรที่มันพอขยับได้แต่มันก็มีจริงๆแล้วมันสำคัญทั้งสองอย่างอ่ะจริงๆเรื่องส่วนตัวด้วยซ้ำไอ้ที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องส่วนตัวที่จะต้องเขียนบทความซึ่งมีเดทไลน์ก็คือต้องมีเวลาจำกัดคือวันนี้แล้วนะแต่ว่าเด็กๆ เขามากันเขาเอาบุญอะเอาเขาก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะกลับแล้วเรายังทำได้ก็เลยเลือกที่จะสอนกรรมฐานทีนี้วันนี้ก็เมื่อเช้าเด็กๆมากันเยอะที่โรงครัวก็เลยยกโรงครัวให้นะวันนี้ขอไปทำธุระส่วนตัวไปซักผ้าได้2 รอบอะ2 ถังมันเป็นถังแบบเรียกว่าถังแบบต้องปล่อยน้ำทิ้งอะ2 ถังก็เลยหอบค่ะที่จะเล่าเนี่ยก็คือเดินไปเดินมาแล้วก็เดินขึ้นมาที่นี่ปรากฏว่าหูอื้อคิดว่ามันจะได้พักทำไปทำมารู้สึกว่ามันจะหนักกว่าเดิมนะหูอื้อเมื่อกี้ที่เข้ารายการเอาไงเดี๋ยวหูอื้อเนี่ยฟังเสียงตัวเองอื้อๆๆหมดเลยนะคะก็เรียกว่าสัญญาณมาแล้วค่ะอายุเริ่มเยอะขึ้นหูมันก็เลยจะอื้อๆง่ายมากนะคะก็วันนี้ก็เรามาคุยกันต่อนะคะเมื่อเช้าคิดเรื่องนี้แหละทำไมเวลาเราไม่พอท
ทำไมพอเราแบ่งเวลาเนี่ยอันนี้กำลังจะพูดถึงธรรมะนะคะที่เราจะเข้าปัญหาของพวกเรากันทุกคนพอคิดปัญหาของเราคือเวลาเราไม่พอพอเราเอาเวลาเนี่ยแบ่งจากตรงนี้ก็โวตรงนี้ก็หายมันก็เลยกลายเป็นว่าอันไหนที่หายไปเป็นการไม่รับผิดชอบหน้าที่เราก็อยากที่ใช้หน้าที่มันสมบูรณ์อะแต่มันก็กลายเป็นแบบต้องเลือกอย่างทิ้งอย่างทำยังไงล่ะมันถึงจะได้ทุกอย่างสำหรับตัวเองเนี่ยเวลาเนี่ยที่มีอยู่กับงานที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแต่มันเป็นเรื่องของความภูมิใจที่ได้ทำงานเนี่ยเป็นเหมือนกับเค้กอะเราเคยได้ยินเขาแบ่งเค้กกันใช่ไหมแบ่งเค้กกันการเมืองก็คุยกันเราก็แบ่งเค้กเหมือนกันจริงๆแล้วเค้กทุกชิ้นเนี่ยชอบกินหมดเลยถ้าเกิดงานคือเค้กนะมันชอบกินหมดเลยอ่ะมันจะทิ้งชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันไม่ได้อ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเวลากินเค้กมันไม่พอเวลาที่จะกินเค้กมันไม่พอเราก็เลยทำยังไงเราจะได้กินทุกชิ้นมันอยากจะทำอ่ะอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นก็เลยมองว่าปัญหาเนี่ยก็มองนั่งคิดเอ้ยเราก็ต้องแบ่งให้มันเป็นค่อยๆจะเย็นๆแบ่งเป็นๆก็เลยมองว่าเอ้ยท่านญาติธรรมคะปัญหาเนี่ยของเราทุกคนเนี่ยอันนี้คือปัญหาของธรรมวารีทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองกันหมดเลยปัญหาเนี่ยหรืออุปสรรคเนี่ยสำหรับนักปฏิบัติหรือสำหรับคนที่พบกับพระพุทธเจ้าอุปสรรคเนี่ยมันไม่ใช่เหตุแห่งความทุกข์แต่อุปสรรคมันกลายเป็นเครื่องมือของสิ่งที่ทำให้เกิดปัญญาอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนมีอุปสรรคแล้วจะทุกข์นะหลายคนเข้าใจผิดว่าการมีอุปสรรคเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเป็นทุกข์แต่สำหรับคนที่มีปัญญาเนี่ยอุปสรรคเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์แต่อุปสรรคมันทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองด้วยซ้ำอุปสรรคมันพัฒนาตัวเราดังนั้นเนี่ยคนที่เห็นอุปสรรคแล้วเป็นทุกข์ก็คือมันไม่มีวิธีทางแก้ไขอ่ะมันจึงเป็นทุกข์กับอุปสรรคนั้นแต่ถ้าเกิดเรามีทางแก้ไขเนี่ยเราจะไม่มีทางเป็นทุกข์กับอุปสรรคนั้นเลยอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันกลับกลายเป็นเครื่องท้าทายความสามารถของมนุษย์มันกลับกลายเป็นเครื่องท้าทายต้องขออภัยที่จะต้องเปรียบเทียบสุนัขเพราะเราอยู่ใกล้สุนัขกับแมวเราอยู่ใกล้สุนัขเนี่ยพอเขามีปัญหาเนี่ยมันขัดใจนะสุนัขเนี่ยเขาคิดไม่ได้ว่าเขาจะทำยังไงกับมันถ้าอารมณ์เขาขึ้นมาเขาโกรธกับปัญหาของเขาอะเขาอยากจะกินเขาไม่ได้กินเขาอยากจะได้อะไรเขาไม่ได้เขาก็จะแสดงอาการออกมาตามอำนาจของอารมณ์คือเขามีอุปสรรคแล้วเนี่ยพอมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเขาก็จะหงุดหงิดแล้วเขาก็จะแสดงอาการออกมาตามอำนาจของกิเลสที่อยู่ในใจของเขาถ้าเขาชอบอะไรเขาก็จะกระดิกหางมีความสุขขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขากระทบมนุษย์เป็นคุณสมบัติพิเศษในการเกิดมาของพวกเราที่เมื่อเรามีอุปสรรคเนี่ยคนมันมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยสามารถที่จะเผชิญกับอุปสรรคได้อย่างด้วยใจที่มันไม่ได้มีความกลัวอะไรกับอีกกลุ่มนึงอุปสรรคยังไม่เกิดเลยคิดไปล่วงหน้าแล้วทุกข์แล้วบางคนเลี้ยงลูกเนี่ยมีคนมาปรึกษาอยู่หลายท่านเหมือนกันเลี้ยงลูกบอกว่าอาจารย์อนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าลูกมันจะเป็นยังไงกลัวลูกจะเป็นอย่างนั้นกลัวลูกจะเป็นยังไงเราก็เลยคุยกับเขาว่าที่คุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้ลูกเป็นยังไงลูกน่ารักแต่กลัวว่าเขาจะไม่ดีในอนาคตเราเอาที่เขาดีปัจจุบันเนี่ยเป็นฐานในการดูแลเขาเอาสิ่งที่เขาดีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาคุยกันดีกว่าไหมถ้าฐานเขาดีเนี่ยปัจจุบันเขาดีเนี่ยเดี๋ยวเขาดีเองแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าอนาคตเขาจะไม่ดีเนี่ยทั้งที่ปัจจุบันเขายังไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วเรากลับอยู่กับอนาคตการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์น้องเรากลับอยู่อนาคตโดยที่เราไม่รู้ตัว
แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยแทนที่เราจะมีความสุขทั้งที่ปัจจุบันลูกเราก็ดีเรากับไปมีความทุกข์ในอนาคตของลูกนี่คือคนที่มองอุปสรรคไม่เป็นยังไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะสร้างอุปสรรคขึ้นมาเองสร้างอุปสรรคขึ้นมาเหมือนกับคนที่มีสามีมีภรรยาตัวเองเคยเจอตอนนั้นหงุดหงิดเหมือนกันแหละเพราะเราก็ไม่ได้เข้ากรรมฐานเท่าไหร่อายุ24ได้ตอนนั้น24มีพี่คนหนึ่งแกมีภรรยาแล้วภรรยาแกเนี่ยมีชู้พูดตรงๆภาษาบ้านเราเรียกภรรยามีชู้อะแล้วภรรยาแกก็กลับมาแล้วภรรยาแกปีเดียวกับเราตอนนั้น24แต่มีลูกแล้ว2คนทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ชอบชวนเราไปไหนอ่ะก็คือคนมีความทุกข์อ่ะเนาะชอบชวนเราไปไหนไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไปตอนนั้นชีวิตเป็นโคจรไปเจอตรงนั้นพอดีคือครึ่งถามว่าเป็นเพื่อนรู้จักกันมานานหรือเปล่าก็ไม่ใช่หรอกมันคนสนิทกับคนง่ายอ่ะสมัยก่อนคือใครคุยด้วยก็คุยแต่ก็จะดูนะสักพักนึงถ้ามันไม่ใช่ก็จะห่างแล้วอะไรเงี้ยหรือถ้ามันมีโอกาสเหตุปัจจัยคือบางทีมันไม่ใช่หนีใครมานะคะบางคนถามว่าบริหารแสดงว่าไม่อยากคบด้วยไม่ใช่บางทีเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่มันไปทำตรงนี้มันก็เลยหลุดจากตรงนั้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพี่คนเนี้ยเขาก็แค้นภรรยาเขามากพอนั่งคุยกันไปคุยกันมาแขวะเข้าเรื่องเดิมเรื่องที่ภรรยาตัวเองเนี่ยไปยุ่งกับคนอื่นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยพี่ฉลาดจริงเหรอไอ้ที่พี่จับได้เนี่ยหนูว่าพี่ไม่ได้ฉลาดเลยนะคือที่ผ่านมาเนี่ยพี่พยายามจะเอาภรรยาพี่กลับมาพี่คิดว่าถ้าเขากลับมาแล้วพี่จะมีความสุขอ่ะเขาก็กลับมาให้พี่แล้วอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยแทนที่พี่อยู่ด้วยกันแล้วพี่จะมีความสุขอ่ะพี่ดันเอาอดีตมาทำลายความสุขของพี่ในปัจจุบันอ่ะพี่โง่หรือพี่ฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วทำให้คนอื่นที่อยู่ข้างๆอ่ะผ่านที่จะต้องเดือดร้อนไปด้วยกับอารมณ์ที่ทะเลาะ กันแล้วบางทีเราทำตัวไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่คือเรื่องอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจบลงไปแล้วอ่ะคนที่มีปัญญาในพุทธศาสนาเขาเรียกมีปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยคือทันอารมณ์เขาไม่เอาอดีตมาอย่างบางทีเนี่ยตัวเองนะครับบางทีเนี่ยคุยกับใครเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันนะแต่คนคุยกลับไปคิดถึงอดีตกลายเป็นเรื่องขึ้นมาก็มีเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันต่างหากที่มันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขอุปสรรคมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครแต่อุปสรรคมันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยแหละเป็นคนสร้างอุปสรรคขึ้นมาบางทีเนี่ยอุปสรรคหรือปัญหามันจบลงไปแล้วเรากลับเอาอดีตขึ้นมาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการที่เราจะเดินหน้าต่อไปเราจึงจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้อุปสรรคเนี่ยหรือบางทีอุปสรรคมันยังมาไม่ถึงอ่ะแต่เรากลับเอาอนาคตมาเป็นอุปสรรคหรือเราเอาอดีตมาเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้คนคนนั้นเนี่ยก็จะมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นใครเป็นคนสร้างอุปสรรคเราเป็นคนสร้างอุปสรรคขึ้นมาอย่างเมื่อที่เราให้ฟังเมื่อเช้าโอ้โหเรารู้สึกว่าหลายอย่างเหลือเกินชีวิตมันจะเอาหมดอ่ะงานสำหรับตัวเองมันเหมือนกับเค้กมันอยากกินทั้งอันอ่ะมันแบ่งไม่ได้เวลามันไม่พอเวลามันไม่พอที่จะแบ่งให้เค้กอ่ะเหมือนกับเวลาไม่พอทำงานอ่ะแต่อยากจะกินทุกอันมันไม่มีเวลากินกลายเป็นอุปสรรคของเราละว่าเราจะทำยังไงแต่ทีนี้เนี่ยพอเราวางใจได้ว่าเอาเท่าที่มันได้เอาปัจจุบันก่อนปัจจุบันอะไรใกล้ตัวเอาอันนั้นก่อนอย่างเช่นเมื่อวานมีน้องๆมาเด็กๆมาปุ๊บมันมีงานของเรางานหลักงานส่วนตัวกับงานส่วนรวมเอางานส่วนรวมก่อนเดี๋ยวส่วนตัวไว้ทีหลังทันบอกตัวเองแบบนั้นที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยอยากจะบอกไม่รู้ว่ามันไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนตัวเองหรือเปล่านะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยท่านญาติธรรมคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีตัวเลือกในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเฉพาะหน้าเนี่ยตัวเองบางครั้งเนี่ยเดือดร้อนนะสละ
เรื่องส่วนตัวไว้ก่อนเอาส่วนรวมทุกครั้งแล้วบางทีเราก็โดนคนอื่นเขาว่าว่าเราทำไมไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องของตัวเองแต่ทุกครั้งที่เหตุการณ์มันผ่านมา10ปี20ปีในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นคนนิสัยแบบเนี้ยแต่ปัญหามันผ่านหมดทุกปัญหาเลยปัญหามันผ่านทุกครั้งที่เราต้องเลือกอะว่าวันเนี้ยเราจะทำสิ่งเนี้ยเราจะเลือกอะไรใจมันเลือกส่วนรวมก่อนทุกครั้งเลือกมันก่อนเลือกส่วนรวมเพราะว่าเรื่องส่วนรวมเนี่ยมันทำให้เราได้สร้างบุญอะแต่เรื่องส่วนตัวเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีบ้างเหมือนกันที่ขอเรื่องส่วนรวมเอาไว้ก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นพอเราทำเรื่องส่วนรวมปุ๊บเนี่ยมันจะมีพลังในตัวเองพอเรื่องส่วนตัวปุ๊บเนี่ยมันผ่านหมดเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยในการอยู่ร่วมกันเนี่ยในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยทุกคนมีเรื่องส่วนตัวค่ะอาจารย์ธรรมวลีก็มีเมื่อเช้าที่เล่าให้ฟังทุกคนมีเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องส่วนตัวเนี่ยของเราเนี่ยเราก็ต้องแบ่งงานเราก็มีส่วนรวมแล้วทุกคนก็ต้องช่วยงานส่วนรวมทุกคนก็ต้องช่วยงานส่วนตัวแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างตัวเองเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญแม่ชีหัสสมนเลยนะแม่ชีหัสสมนเนี่ยต้องบอกว่าช่วยได้เยอะมากในวัดที่ตัวเองอยู่ตรงนี้คืองานที่มันเป็นงานส่วนตัวเนี่ยตัวเองก็แทบจะไม่มีเวลาล่ะบางทีแม่ชีแบ่งส่วนรวมไปบ้างอ่ะที่เราทำไม่ไหวอะไรเงี้ยแบ่งส่วนตัวไปแกก็หนักอ่ะก็แบ่งไปทำให้เรามีเวลาที่จะมาเรื่องส่วนตัวของเราบ้างทีนี้ถ้าเกิดอย่างวันเนี้ยมีเด็กๆนึกขึ้นได้มีเด็กๆมากันเยอะๆเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญเลยนะคะมีเด็กๆมากันเด็กๆสาวๆมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันถือโอกาสพอเขามาแบ่งงานส่วนรวมเนี่ยเราทำให้เราปีกมางานส่วนตัวได้บ้างคือมันแบ่งกันถ้าเกิดงานส่วนรวมเนี่ยมันแบ่งกันแล้วเนี่ยทุกคนทำคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยทุกคนก็จะมีเวลากลับไปหางานส่วนตัวดังนั้นนี่แหละคือบุญในสังคมก็เหมือนกันในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยที่มันมีปัญหากันเนี่ยก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมันคิดถึงแต่ตัวเองไงฉันมีธุระนั่นฉันทำงานนี่ฉันทำงานนู่นแล้วทุกคนก็เอาตัวเองก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดถึงส่วนรวมแล้วถึงเวลาเราก็บอกว่าคนในโลกมนุษย์ใบนี้มันแปลกจังเลยทำไมมันเห็นแก่ตัวเราชอบพูดแบบนั้นนะทั้งที่เราเองก็เห็นแก่ตัวแต่เราไม่รู้ตัวจะมีคนสักกี่คนที่จะยืนก้าวขึ้นมาก้าวหนึ่งอ่ะข้างหน้าแล้วก็เสียสละให้กับส่วนรวมแล้วคนที่ก้าวขึ้นมาข้างหน้าเสียสละให้กับส่วนรวมเนี่ยถ้ายืนผิดที่นะภาษาบ้านเราเรียกงานเข้าถ้ายืนผิดที่เนี่ยก้าวออกมาช่วยเหลือส่วนรวมยุ่งเรื่องชาวบ้านมายุ่งทำไมทำไมไม่รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองถ้าเราไปยืนอยู่ในสังคมของคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราไปยืนอยู่ในสังคมของคนที่เขาเข้าใจกันน่ะอย่างเราเนี่ยเราชอบทำงานส่วนรวมเราชอบงานอาสาสมัครอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นคนอื่นเนี่ยที่เขาออกมาทำงานส่วนรวมเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องเสียสละอะไรบ้างเรื่องส่วนตัวมันแทบจะหายไปหมดเลยนะโอ้โหถ้าเขาทำขนาดนี้แสดงว่าเขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรส่วนตัวของเขาเลยเราจะรู้เลยเราจะเห็นคุณค่าของเขาแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยทำอะไรส่วนรวมให้กับคนอื่นเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นคุณค่าของใครเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้องสละอะไรบ้างเขาต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวเขาต้องเสียสละความสุขเขาต้องเสียสละอะไรหลายอย่างที่เราบอกว่าฉันเนี่ยต้องจำเป็นต้องทำอันนี้ธุระของฉันฉันมีธุระฉันมีนู่นฉันมีนี่ทีนี้พอมันเคลียร์ไม่ได้มันก็จึงกลายเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคแต่คนที่มีปัญญาทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้มองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคเขามองว่าเราจะทำยังไงให้มันไปด้วยกันได้เขาปรับยกตัวอย่างนะคะถามว่าถ้าเราเรียนช่างมาซ่อมรถละกันยกตัวอย่างบ่อยเรียนช่างซ่อมรถมาแล้วจบออกมาเนี่ยซ่อมรถไม่เป็นจะมีประโยชน์อะไรเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมมาแต่เราไม่สามารถที่จะนำธรรมะไปใช้ได้ในชีวิตจริงกลายเป็น
อยู่กับคนอื่นเขาไม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไรคนที่เรียนซ่อมรถมาแล้วจบรับปริญญาสามารถซ่อมรถให้ตัวเองได้ก็คือช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยเป็นปกติแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือรถคนอื่นได้ด้วยอันนี้เริ่มเก่งแล้วและในเวลาเดียวกันเก่งซะจนขนาดเขาเชิญมาเป็นอาจารย์สอนคุณสามารถสอนคนอื่นได้ในการซ่อมรถเป็นอาจารย์โปรขนาดฟังเสียงรถนี่รู้เลยว่ารถมันมีปัญหาอะไรโดยใช้ชีวิตปกติแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราไปเรียนช่างซ่อมรถมาทั้งที่ล่วงหน้าเนี่ยเรามีชีวิตที่ปกตินะพอเราไปเรียนซ่อมรถพอเราจบปุ๊บฉันจบปริญญาตรีช่างรถยนต์มาเครื่องยนต์มาจบนะแต่ทีนี้เนี่ยห้ามให้ไปทำอะไรนะคะทำไม่เป็นอ่ะมีแต่ใบปริญญาพอให้ไปซ่อมรถก็ซ่อมไม่ได้สอนคนก็สอนไม่ได้เราดูได้ยังไงว่าคนนั้นสอนไม่ได้ซ่อมไม่ได้ยัง1 2 3อยู่เลยพอบอกเธอรถฉันเสียช่วยมาซ่อมรถให้ฉันหน่อยสิคนนี้จบปริญญาตรีมาเฮ้ยซ่อมไม่เป็นซ่อมไม่เป็นน่ะเรียนจบมาก็จริงแต่ซ่อมไม่เป็นตรงนี้ตกลงว่าคนนี้จบจริงหรือเปล่าพอถึงเวลารถของคนอื่นเสียก็ทำให้เขาไม่ได้ยัง1 2 3เลยท่องอันนี้เอาตำรามากางดูอยู่เลยว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ซ่อมรถให้เขาไม่ได้ต้องเปิดตำราอยู่เลยถามว่าแบบนี้เรียกชำนาญหรือเปล่าเราเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเข้ามาเรียนหนังสือหรือเข้ามาทำเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ชีวิตเนี่ยพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันต้องเกิดความชำนาญความชำนาญก็คือเอาความรู้น่ะมาใช้ไม่ได้เอาท่าทางมาใช้ไม่ใช่เอาไปเรียนตรงนี้ขันน็อต1 2 3นี่2 3 4แล้วเราก็บอกอันนี้แหละคือความรู้ที่ได้ไม่ใช่ความรู้ที่ได้คือความเข้าใจรถต่างหากกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ด้วยแล้วก็มีองค์ความรู้เพิ่มเติมคือซ่อมรถได้มีชีวิตที่เป็นปกติพระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนที่มีชีวิตปกติและถ้าเกิดใครเข้าใจธรรมะชีวิตมันจะพิเศษมันเป็นปกติพระอริยะบุคคลนะคะพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านสามารถที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีล5บริสุทธิ์พระโสดาบันศีล5บริสุทธิ์เนี่ยศีลอันเนี้ยในพระอริยบุคคลเรียกว่าขอโทษนะคะสมุจเฉทวิมุตติศีลเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ระดับศีลที่เป็นของปุถุชนมี2อย่างคือ1สมาทานวิมุตติหรือสมาทานวิรัตวิรัตก็คือการละเว้นวิมุตต์คือขอโทษค่ะมันหลุดพ้นสมาทานวิรัตแล้วก็สัมปตะวิรัตสัมปตะวิรัตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้สมาทานอะแต่ว่าเราไปเจอสัตว์หรือเจออะไรเรามีโอกาสแต่เราไม่ทำเนี่ยเรางดเว้นด้วยใจของเราเอ้ยไม่เอาไม่ทำมันก็จะไปกลายเป็นละสิ่งที่ผิดเนี่ยโดยธรรมชาติสมาทานวิรัตแล้วก็สุดท้ายคือสมุจเฉทวิรัตพระอริยบุคคลเนี่ยจะละความเห็นผิดละความเห็นผิดในการถือพจน์ปฏิบัติที่เรียกว่าศีลพัตตปามาสได้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยละศีลพัตตปามาสทีนี้เนี่ยถามว่าการละศีลพัตตามาสศีลพัตตปามาสคืออะไรศีลพัตตปามาสคือการเข้าใจว่าการปฏิบัติแบบเนี้ยมันผิดมันถูกเช่นการบนบานสารกล่าวการลูบคำอย่างตัวอย่างเช่นตอนเนี้ยต้องขออภัยไม่ได้ว่าใครนะคะที่ประเทศอินเดียเนี่ยตอนเนี้ยมีข่าวมาพอดีท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ได้คุยกันเมื่อวานหน่อยนึงท่านบอกว่าตอนนี้ประเทศอินเดียน่ะเทวรูป
ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าโอ้โหมีความศรัทธาในพระเทวรูปมากค่ะมีความศรัทธาเยอะมากเขาพังเทวรูปทิ้งตามสีแยกตามหน้าบ้านตามหน้าหมู่บ้านตามอะไรเนี่ยเขาพังเทวรูปหมดเลยตั้งแต่โควิดเข้าเขาบอกว่าเทวรูปเนี่ยช่วยเขาไม่ได้เขาพังหมดเลยสมัยก่อนไปประเทศอินเดียต้องดูดีๆนะคะปฏิทินเนี่ยถ้าเกิดดูปฏิทินไม่ดีเนี่ยโอ้โหมีปัญหาเลยค่ะรถติดเพราะว่าเขาไหว้กันแทบทุกวันเขาเทพเจ้าเขาเยอะมากเขาไหว้กันเยอะมากแม้กระทั่งพุทธเจ้าของเรายังเป็นเทพธาตุเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาอยู่เลยเป็นหมดเลยค่ะเขาเอาของเราไปรวมของเขาด้วยเป็นเทพเจ้าด้วยเพราะว่าพระพรหมสร้างมา พระพรหมสร้างพุทธเจ้าขึ้นมาให้เราอีกเขาก็เอาเราไปเป็นสาวกเขาอีกเขาเชื่อแบบนี้แต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าความศรัทธาที่มันไม่มั่นคงมันพิสูจน์ไม่ได้วันที่มันมีความทุกข์แล้วมันออกจากทุกข์ไม่ได้มันก็ทำลายสิ่งที่ตัวเองศรัทธามันเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ละเพราะมันไม่ได้เกิดความเคารพศีลปตามศีลปตะปามาสเนี่ยคือการลูบคำแบบผิดแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมของเราก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติเนี่ยทุกคนมีความเชื่อว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกแต่มันจะต้องสิ่งที่มันจะชี้วัดว่านักปฏิบัติคนเนี้ยเป็นนักปฏิบัติที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาใช้เวลาเป็นหรือเปล่าที่เราคุยกันเรื่องของกรรมใช้เวลาในการจัดสรรเวลาถูกต้องไหมตอนนี้เหมือนกับนักกีฬาที่ซ้อมอย่างเช่นสมมุติยกตัวอย่างอาจารย์ธรรมวรีเป็นนักวอลเลย์บอลหุ่นให้อยู่นะนักวอลเลย์บอลเป็นนักวอลเลย์บอลตอนนี้ซ้อมก็คือควรทำซ้ำๆจนเกิดความชำนาญในท่วงท่าในจังหวะต่างๆที่เราต้องฝึกมันซ้อมแต่ทีนี้เนี่ยตอนที่ลงสนามจริงมันจะต้องเอาไอ้ที่ซ้อมมาใช้ละไอ้ตอนที่หัดสปริงตัวเนี่ยพอของจริงมันมาเนี่ยมันสปริงแบบไหนมันถึงจะให้มันสูงอย่างที่เราเคยฝึกมาไม่ใช่พอตอนซ้อมเนี่ยโหสปริงเด้งสูงใช่แต่พอตอนแข่งจริงดึงไม่ขึ้นลืมตื่นเต้นหรืออันเดอร์หรือการบังคับทิศทางของลูกฟุตบอลอะไรเงี้ยมันบังคับไม่เป็นมันลืมไปหมดเลยนะคะอันเนี้ยคือซ้อมมาแล้วเนี่ยเอามาใช้ในสนามไม่ได้แพ้เลยเป็นนะที่พูดเนี่ยคือเป็นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ทิมยังไม่นอน คือมันแพ้นะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเคยเป็นนักวอลเลย์บอลตอนนั้นจำได้ว่าติดใจอยู่เลยคืออย่างหนึ่งที่ติดใจคือตอนนั้นไปแข่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนตอนนั้นทุกอย่างมันยังไม่เจริญนะเขาก็ไม่ได้ไปเรียนอยู่รอบนอกค่ะทุกคนปีหนึ่งปีอะไรเขาก็มาเรียนอยู่ที่ไปแข่งวอลเลย์บอลติดใจแฮมเบอร์เกอร์ทุกวันที่พูดกิเลสไงทุกวันเนี้ยละแล้วถ้าเรากลับไปอีกตอนหลังไปแข่งอีกก็ไปหาร้านนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับนานหลายปี2ปีแล้วมันก็ไม่เจอไปหาร้านนั้นติดใจแฮมเบอร์เกอร์ที่เกษตรตั้งแต่สมัยตัวเองอายุ10กว่าคิดดู3 40 40ปีแล้วกิเลสอ่ะอันเนี้ยถามว่ากิเลสตัวไหนถ้าเราปฏิบัติธรรมมามันจะสนุกกับการเรียนรู้ไงติดใจแฮมเบอร์เกอร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรตอนที่ไปแข่งวอลเลย์บอลโอ้โหมันอร่อยมากตอนนั้นอะไม่รู้ว่ามันอร่อยยังไงแต่เราอร่อยมากไอแฮมเบอร์เกอร์ตัวไส้มันอ่ะโอ้โหก็ทำอร่อยมากเลยใจอยากจะกินอีกอ่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันอร่อยมากอยู่เลยนะอันนั้นคือเวทนาสุขที่เกิดขึ้นในอดีตอุปทานที่เราเคยกินมันตอนนั้นแล้วเราขาดสติอ่ะแล้วจิตเราเนี่ยมันไปนึกถึงความสุขในอดีตนั้นอ่ะมันก็จึงเกิดความรู้สึกนึกขึ้นมาตัณหาที่มันเกิดจากในอดีตมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดตัณหาที่มันเกิดในอดีตเกิดขึ้นมาแล้วสติของเราทันเนี่ยมันก็จะดับตัณหานั้นได้เราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากแต่ถ้าเราอยากแล้วเราไม่ได้เนี่ยหลายคนที่อยาก
สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันจะเอาให้ได้นะอันนี้ทุกข์เลยทุกข์เลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจหลักของพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะไม่หลงประเด็นตอนนั้นพูดถึงเรื่องกีฬาเนี่ยชีวิตของคนก็เหมือนกันนักปฏิบัติเนี่ยมันจะมีช่วงซ้อมการเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยมันคือช่วงซ้อมอย่างอาจารย์ธรรมวลีก็มีช่วงซ้อมช่วงไหนซ้อมช่วงไหนใช้จริงช่วงไหนควรจะเป็นปกติหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะซ้อมเราก็ต้องบอกคนอื่นเขาว่าเราซ้อมอยู่อย่างนี้เป็นต้นให้มันเกิดความเข้าใจตรงกันมันก็จะได้ไม่มีความสงสัยเช่น เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราซ้อมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยจิตมันก็เกิดความชำนาญทีนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เอาท่าทางที่ซ้อมไปใช้นะไม่ใช่แต่ว่าเราเอาสติที่มันทันปัจจุบันเนี่ยไปใช้พอเรามีชีวิตปกติมันก็คนอื่นเขาเนี่ยเราทำยังไงเราถึงจะทันอารมณ์ปัจจุบันพอเสียงกระทบปุ๊บได้ยินพอตากระทบรูปคือนักปฏิบัติที่ดีเนี่ยจะไม่บังคับสถานการณ์รอบตัวเข้าหาเราฉันเป็นอย่างนี้นะเธอต้องเข้าใจฉันไม่ใช่นักปฏิบัติละคุณกำลังปรับคนอื่นเข้าหาคุณแต่ถ้าเกิดเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราเข้าไปที่ไหนเนี่ยเราจะต้องปรับตัวเองเนี่ยเข้าหาคนอื่นแล้วเราเอาการเรียนรู้อยู่กับคนอื่นเนี่ยเป็นการสร้างบารมีอันนี้คือเหมือนกับนักวอลเลย์บอลที่ลงสนามแข่งอ่ะคุณลงสนามแข่งคุณเลือกไม่ได้เอ้ยฉันอยากจะได้พื้นที่มันเป็นปาร์เก้นะแต่พื้นที่เป็นปูนอ่ะคนในเมื่อเขาบอกว่าคุณต้องลงสนามเนี้ยฉันต้องการสนามที่มันเป็นสนามในร่มอ่ะเป็นโรงยิมอ่ะฉันไม่ต้องการสนามกลางแจ้งอ่ะมันมีลมมันทำให้ทิศทางของฟุตบอลเนี่ยหรือลูกบอลเนี่ยมันยากเขาจัดแข่งแล้วคุณจะแข่งหรือคุณจะไม่แข่งอ่ะถ้าคุณไม่แข่งคุณก็แพ้ไปเขาจัดแข่งที่นี่คุณจะเอาไปล่ะเหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันฝึกมันเป็นการฝึกตัวเราเองตอนที่เราเจอชีวิตจริงของเราเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าเธอต้องทำอย่างนี้กับฉันนะเธอต้องทำอย่างนี้กับฉันนะเราไปที่ไหนเนี่ยโล่เหรียญทองของนักปฏิบัติคืออะไรเหรียญทองของนักปฏิบัติคือการอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนอื่นอย่างสวยงามไม่สร้างปัญหาการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างสวยงามมันจะยืนอยู่บนจุดที่เรียกว่าจุดที่เราสามารถที่จะรักษาใจของเราเนี่ยเป็นปกติได้แล้วก็ไม่รบกวนใจของคนอื่นเขาให้เป็นทุกข์อันนี้ต่างหากที่มันเป็นลักษณะของคนที่ถูกฝึกมาดีแล้วมันเหมือนกับนักกีฬาที่ฝึกมาดีอ่ะมันจะลูกไหนมามันได้หมดไงมันคอนโทรลลูกฟุตบอลมันคอนโทรลลูกวอลเลย์บอลได้หมดยังไงคุณก็ชนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นไม่ดีอ่ะคุณฝึกมาไม่ดีอ่ะพอคุณเจอลูกที่มันไม่เคยฝึกมาคุณรับมันไม่เป็นอะแทนที่คุณจะบอกว่าเนี่ยรับไม่เป็นรับไม่เก่งโทษตัวเองว่าตัวเองไม่มีทักษะแต่กลับไปโทษเพื่อนๆว่าเฮ้ยเพื่อนๆอะทำไมรับไม่ดีหรือคนส่งมาเนี่ยเล่นโทษลูกมันแรงไปลูกคือไม่โทษตัวเองอะชีวิตมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นไม่มีใครเลยที่จะโทษตัวเองปกติเนี่ยเราจะโทษคนอื่นอยู่เสมอแต่ว่าถามว่านักกีฬาที่ซ้อมมาดีเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสนามนี่ก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็นักกีฬาด้วยกันก็คือบุคคลที่เราจะต้องเจอเราควรจะพูดยังไงกับโค้ชที่สอนเราเราควรยังไงกับกรรมการเราเข้าไปเรามารยาทแต่ละคนที่เราต้องเจอเนี่ยการวางตัวมันก็ไม่เหมือนกันอันเนี้ยมันคือตัวชี้วัดของ
เกิดว่าเราฝึกมาดีอ่ะเราฝึกมาดีเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยอย่างในพุทธศาสนาเนี่ยท่านเรียกคนที่เข้ากับสังคมเขาได้เนี่ยเข้ากับสังคมหรือเลือกสิ่งที่ถูกต้องกับตัวเองได้เนี่ยหรือสามารถอยู่กับโลกใบนี้ได้เนี่ยเขาเรียก EQ EQ คือการฉลาดทางอารมณ์คนที่ฉลาดทางอารมณ์มันจะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีอุปสรรคแต่ถ้าเกิดคนมี EQ คนไม่มี EQ แต่มีแต่ IQ อย่างคนบางคนเรียนเก่งๆความสามารถเฉพาะด้านบางคนเนี่ยโอ้โหเขาเรียกไฮเปอร์เลยอะเก่งด้านเดียวไปเลยก็มีแต่ว่าอยู่กับคนอื่นไม่ได้พออยู่กับคนอื่นแล้วมีความทุกข์คนอื่นเขาก็ทุกข์กับตัวเองด้วยสร้างปัญหาไอ้ปัญหาเนี่ยที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าจะไม่กลับไปเรื่องของกรรมแล้วมันก็ต้องได้กลับไปนิดนึงกรรมเนี่ยในส่วนที่มันมีเจตนามันมีส่วนสองส่วนที่มันจะเป็นกรรมของเราที่มีต่อโลกการปฏิบัติก็คือการเข้าไปสู่โลกยังมีระบบเข้าใจโลกแต่ทีนี้เนี่ยกรรมที่มันจะเกิดขึ้นกับเราที่มันส่งผลสูงในส่วนที่เป็นทิฏฐธรรมเวชนียกรรมที่เป็นกรรมในกลุ่มของการให้ผลตามการการให้ผลตามการเนี่ยเขาจะอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเรานะเราเจตนาครบเนี่ยมันก็จะมาเร็วมาช้าไม่เหมือนกันถ้าเกิดเจตนาเราน้อยกรรมมันจะไปส่งผลนู่นเลย3ชาติข้างหน้ามันไม่ส่งผลแต่ถ้าเกิดเจตนาเราครบอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยโอ้โหสร้างเรื่องไว้เลยเดี๋ยวจะพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตั้งใจว่าจะด่าใครสักคนนึงแล้วด่าเสร็จแล้วสะใจกรรมมาชาตินี้เลยค่ะวจีกรรมมาชาตินี้เลยเพราะว่าเจตนาก่อนทำเป็นสังขารที่ปรุงแต่งกรรมภพแล้วก็เมื่อทำจบไปแล้วมีความยินดีในสิ่งที่ทำเนี่ยมันครบ3การเลยรับกรรมแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตอนที่มันรับเนี่ยหนักหรือเบาเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลอันนี้บอกตรงๆเลยนะคะต้องฟังดีๆเลยนะไม่มีใครอธิบายนะคะน้อยมากกล้าพูดเลยว่าคนอธิบายเรื่องนี้น้อยมากแล้วคนที่อธิบายแบบเข้าใจอ่ะก็หาได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะไปหาเจอที่ไหนคนเข้าใจเยอะแต่เขาไม่อธิบายเขาไม่มาพูดกันมันพูดยากความหนักเบาก็คือบุคคลอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าระหว่างมดกับช้างเนี่ยฆ่ามดกับฆ่าช้างเนี่ยอันไหนอานิสงส์ดีกว่ากันอันไหนอานิสงส์เขาต้องเรียกว่าโทษดิคะอานิสงส์ไม่ได้อานิสงส์ใช้กับบุญอันไหนโทษแรงกว่ากันฆ่าช้างเพราะว่าช้างเนี่ยเขามีอายุเขามีบุญของเขามาอายุเขาเยอะกว่ามดเพราะฉะนั้นถ้าเราฆ่าช้างเนี่ยหลายคนตอบไปฟังเทปแล้วก็ยังอุตส่าห์ตอบเท่ากันค่ะเท่ากันค่ะเห็นไปดูเทปยังขำไปดูเทปละถามว่าฆ่ามดกับฆ่าช้างเนี่ยบาปเท่ากันหรือเปล่าหรือไม่เท่ากันหลายคนตอบเท่ากันหมดเพราะว่าหนึ่งชีวิตเหมือนกันแต่ความจริงไม่ใช่ฆ่ามดกับฆ่าช้างเนี่ยช้างมันมีอายุมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ดูที่อายุนะคะไอ้ที่อายุเยอะเนี่ยมันคือบุญเหมือนคนมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานคือของพวกนี้คือบุญหมดเลยเราไปตัดบุญเขาอะเราก็จะบาปเยอะแต่ถ้าเกิดทำบุญเหมือนกันทำบุญกับพ่อแม่ทำบุญกับสุนัขทำบุญกับหมาแมวไก่อะไรเงี้ยที่เราไม่นั่งเถียงกันบางทีเนี่ยมันคุยกันยาวนะบางคนบอกว่าเอ้ยพระมีของกินเยอะแล้วต้องทำบุญกับพระเราจะตัวอะไรเงี้ยเทียบกับท่านเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับชีวิตเราคงจะไม่เอาสุนัขไปเปรียบเทียบกับพระคุณเจ้าคุณของท่านมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียงหลายหลายคนน่ะทำไมเขาถึงได้เป็นลุมเอาของไปถวายแล้วเราก็ด่าคนที่เข้าของไปถวายว่าเขาโง่ดูดิโหพระแก่ๆรูปเดียวเองไปลุมถวายกันเราไปว่าเขาอีกนะเราไม่รู้เรื่องของกรรมไงความจริงแล้วเนี่ยคือกรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจโดยความเป็นปรมัตถ์เนี่ยการที่เรามอบให้กับบุคคลที่มีคุณต่อโลกคุณต่อสังคมมากๆเนี่ยมันจะได้อานิสงส์มันจะได้บุญแตกต่างกันคุณของคนที่รับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอเราให้ท่านไปเนี่ยแล้วคนที่มีคุณธรรมขนาดนั้นน่ะเขาจะเก็บไว้เองคนเดียวหรือไง
ทำไมไม่คิดเยอะๆต้องคิดเยอะๆเราคิดเหรอว่าคนที่เขามีคุณธรรมเขามีชื่อเสียงขนาดนั้นน่ะใครเอาของไปให้เขาแล้วเขาจะเก็บเอาไว้มันก็ต้องส่งต่อถึงคนอื่นอยู่แล้วอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีไปเอาไปทิ้งหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้กับสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นอีกอย่างนึงมันเป็นบุญที่ได้อานิสงส์อีกแบบนึงคือการอนุเคราะห์การสงเคราะห์แต่การให้ของที่เรียกว่าให้อ่ะนะให้กับผู้ที่มีสูงกว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าบูชามันก็จะเป็นอานิสงส์ของการบูชาท่านไม่ได้อดอยากเราต้องไม่เปรียบเทียบกันว่าท่านไม่ได้อดอยากบางทีเนี่ยเราคิดสับสนไงเราว่าเอ้ยพระท่านอิ่มแล้วท่านไม่ได้อดอันนี้มันไม่ใช่นี่มันเป็นการบูชาคุณของท่านน่ะคุณงามความดีอ่ะกับการที่ท่านอดอยากเนี่ยกับสัตว์ที่อดอยากมันคนละเรื่องกันเราดันเอาไปเปรียบเทียบกันว่าหมามันอดเอาข้าวให้หมากินดีกว่ามันจะดีกว่าโอ้ตายแล้วคือบางทีเนี่ยด้วยความที่เราไม่เข้าใจคะว่ากรรมเนี่ยมันมี2แบบที่เรามันเป็นชุดน่ะอันเนี้ยชุดที่เป็นความหนักเบาของกรรมเนี่ยเค้าเรียกว่าปากะทานปริยายะให้ผลแบบหนักเบาแต่ถ้าเกิดให้ผลที่เป็นการเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าโดยปากกะการปากะการการให้ผลสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปว่าพ่อว่าแม่อันนี้ให้ผลความหนักเบานะว่าพ่อว่าแม่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยว่าพ่อว่าแม่แล้วทีนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีผลหนักเบาแต่ว่าอาจารย์ธรรมวรีไม่ได้ตั้งใจว่าพ่อแม่เนี่ยมีผลหนักเบาแต่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าด้วยความรักอ่ะมันลืมตัวห่วงอ่ะว่าไม่ได้ตั้งใจว่าดังนั้นเนี่ยกรรมเนี่ยมันก็หนักอยู่ดีอ่ะว่าพ่อว่าแม่เนี่ยแต่ผลของกรรมเนี่ยเจตนาที่มันจะว่าเนี่ยมันน้อยมากเลยไปนู่นเลยค่ะอีก3ชาติข้างหน้าถ้าเข้าใจเรื่องกรรมอีก3ชาติเลยอีก3ชาติเนี่ยไปแล้วอ่ะถึงจะรับกรรมเนี้ยแต่รับแล้วก็หนักนะคะคือน้ำหนักมันเยอะแต่ว่าผลที่มันจะให้มันช้าแต่สมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเราจะทำบุญเป็นนะคะอาจารย์ธรรมวรีทำบุญแบบตั้งใจมากเลยช่วยเจ้าสุนัขเนี่ยตั้งใจโอ้ก่อนทำขณะทำหลังทำตั้งใจช่วยสุนัขตั้งใจมากเลยแต่สุนัขอ่ะเขาไม่ได้มีบุญมากไงกำลังของบุญมันน้อยมากที่เราช่วยเขาเนี่ยแต่ว่าผลมันจะเร็วสิ่งที่เราช่วยสุนัขเนี่ยเจตนาของเรามันชัดเราจะได้ผลเร็วมากเลยแต่ผลที่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นผลใหญ่มันเป็นผลเล็กๆเข้าใจเรื่องของกรรมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่บุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีผลในการกระทำทั้งหมดเลยสมมุติว่าเรามาอยู่ในวัดภูจวงเราอยู่ในวัดภูจวงคนที่เป็นใหญ่คนที่มีคุณกับเราเนี่ยก็คือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นี่เป็นสมมติในนี้จริงๆมาอยู่ที่เนี่ยถ้าเราทำไม่ดีกับท่านกรรมของเราเนี่ยก็จะหนักแต่อยู่ที่ว่าเจตนาของเราเนี่ยมันมีความชัดเจนแค่ไหนถ้าเจตนามันมีความชัดปุ๊บโดนเลยค่ะกรรมอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าคนมาจากที่อื่นมาจากที่อื่นแล้วก็ไปคือมาแล้วก็ไปมาวันเดียวแล้วกลับเนี่ยพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็คือบุคคลที่เจอกันเฉยๆไม่ได้มีคุณอะไรกับเขากรรมที่จะหนักมันก็หนักไม่เท่ากันเราเนี่ยจะหนักกว่าแต่คนอื่นเนี่ยเขาจะหนักไม่เท่ากับเราความหนักเนี่ยทั้งที่เป็นบุคคลคนเดียวกันเนี่ยแต่ความหนักของกรรมไม่เท่ากันแต่ถ้าเข้ามาอาศัยเมื่อไหร่กรรมก็เท่ากันเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีคุณกับเราเนี่ยเราจะต้องดูอย่างเช่นสามีภรรยาค่ะสามีภรรยาในพระไตรปิฎกเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็อ่านแล้วเอ้ยพระพุทธเจ้า กว่ามันจะเข้าใจอะนะต้องมีคำถามเยอะพระพุทธเจ้าทำไมถึงตัดอย่างนี้หลอกให้ภรรยาเป็นคนดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยสมัยก่อนอะอายุเราน้อยๆเนาะเราปฏิบัติธรรมแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกเราก็เรียนรู้เราก็ใช้ความสงสัยนี่แหละเป็นตัวนำทางของการแสวงหาคำตอบ
ภรรยาเจ็ดจำพวกมีจำพวกที่หนึ่งสองสามขึ้นสวรรค์จำพวกตกนรกภรรยาด่าสามีตกนรกโอ้โหทำไมมันโหดร้ายขนาดนั้นทำไมภรรยาถึงด่าสามีตกนรกเมื่อก่อนเนี่ยภรรยาเนี่ยได้รับการดูแลจากสามีไม่เหมือนสมัยนี้นะคะต้องขออภัยต้องพูดความจริงเดี๋ยวนี้เขาเสมอกันค่ะสามีเขาก็ให้ภรรยาดูแลสามีด้วยเสมอภาคทุกเรื่องไม่ก็ต้องเรื่องทำมาหากินทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ได้มีใครปกป้องดูแลกันเท่าไหร่น้อยมากที่จะเหมือนคนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยต้องดูบริบทสมัยก่อนด้วยว่าบริบทสมัยก่อนเนี่ยสามีเนี่ยเขาดูแลภรรยาจริงๆพอภรรยาเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาไปขอสามีมาเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยสามีต้องดูแลภรรยาทีนี้เนี่ยคุณไงคุณที่ให้ข้าวคุ้มครองดูแลทุกอย่างคุณที่มีแล้วภรรยาไปด่าไปว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยกรรมหนักตกนรกก็คือด่าผู้มีคุณนั่นเองคือใครก็แล้วแต่ที่มีคุณกับเราอ่ะเราไปว่าแม้แต่นิดนึงอ่ะในพระไตรปิฎกเนี่ยเปรียบเทียบถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องเป็นบุคคลนะคะท่านเปรียบเทียบให้คนที่มีสติคิดได้อ่ะแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยที่ให้ร่มเงากับเราเนี่ยเราไปตัดกิ่งที่มันให้ร่มเงากับเราเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นคนที่อกตัญญูแล้วคือมันไม่รู้คุณคนน่ะคือคนที่สำนึกหรือรู้ในคุณของคนอื่นเนี่ยจิตมันดีคุณภาพของจิตนะคะเราไม่ได้คุยกันเรื่องของพฤติกรรมมันสามารถทำได้ถ้าเกิดระยะสั้นๆเนี่ยมันเสียแซงได้แต่ระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้ต้องดูกันยาวๆว่าใครที่มีสำนึกดีหรือไม่ดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นจิตที่มันนึกถึงบุญคุณของคนเนี่ยมันเป็นจิตที่ดีจิตแบบนี้มันไม่ตกนรกนะเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันว่าทำไมจิตแต่ละประเภทถึงไม่ตกนรกทำไมทำยังไงจิตยังไงถึงจะดีถึงจะมีความสุขมันผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมาด้วยความเข้าใจยังไงนะคะพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทุกข์คำว่าเห็นทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรอุปสรรคนั่นแหละคือทุกข์แต่นี่คำว่าเห็นทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยมันกลับเห็นแล้วมีความสุขอ่ะมันกลายเป็นเห็นทุกข์แล้วมีความสุขอ่ะมันพ้นทุกข์อ่ะเห็นยังไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันโกนแล้ววันที่26เนี่ยก็คงจะเป็นการปฏิบัติเรื่องของการปฏิบัติใครสนใจปฏิบัติเบื้องต้นคอร์สเข้มนะคะก็ร่วมกันปฏิบัติได้วันที่26นี้จะมีการถ่ายทอดทุกวันเวลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าพันสองขอขอบคุณผอ.ชริตวงสกุลที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ในจังหวัดอุทัยธานีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการดีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ